ยู่ด้วยกันต่อในนิวข่าวค่ำนะคะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะวันนี้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหลายกระทรวงนะคะที่จะมีการเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งภายหลังจากการประชุมนะคะท่านนายกก็กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ทำหน้าที่นำแผนงานโครงการต่างๆลงไปถึงประชาชนขณะที่ฝ่ายการเมืองก็ทำหน้าที่ในระดับนโยบายค่ะซึ่งส่วนราชการก็ต้องแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและในช่วงท้ายท่านนายกก็พูดถึงกระแสข่าวเรื่องของว่ารัฐบาลมีปัญหาเรื่องการบริหารงบประมาณจนอาจจะถึงผลกระทบเรื่องของการจ่ายเงินให้กับข้าราชการด้วยเรื่องนี้นะคะท่านนายกก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกแล้วว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นเงินสำรองเนี่ยมีอยู่แล้วฉะนั้นจะไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้เพียงแต่ว่าการที่จะหาเงินมาเติมใหม่มันยากค่ะก็แข็งแกร่งอยู่เงินสำรองก็มีอยู่เพราะนั้นมันไม่มีทางที่มันจะไปถึงจุดนั้นได้นะเงินต่างๆเราก็ในระบบเราเข้มแข็งเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจการที่หาเงินมาเติมใหม่เนี่ยมันยากแต่เงินที่เรากองไว้เดิมเนี่ยมันมีอยู่เยอะแต่เราเอามาใช้ไม่ได้เว้นเมื่อจำเป็นไงเข้าใจไหมเพราะนั้นผมคิดว่ามันแพร่มาหลายรอบแล้วแหละไอ้เรื่องเนี้ยว่าไม่มีเงินจ่ายโน่นจ่ายนี่ก็ดูอย่างอะไรนะอย่างท้องถิ่นท้องถิ่นผมก็ปรับเงินให้ได้ผมก็มีเงินที่จะเติมมาให้เขาเมื่อเขาขาดอันไหนที่มันจำเป็นเร่งด่วนก็หาเงินเพิ่มให้เขางบกลางงบเกินแล้วพอมีอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกคราวนี้เงินสำรองของธนาคารก็เข้มแข็งอยู่กองทุนต่างๆก็ยังเข้มแข็งอยู่ทั้งหมดถ้ามันจำเป็นเรื่องกู้ก็เราก็กู้ในประเทศอีกไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเนี่ยนะธนาคารทางการเงินกลางเราก็แข็งแกร่งธนาคารพาณิชย์ธนาคารด้านก็แข็งแกร่งหมดนะเพราะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลตรงนี้หรอกสิ่งที่และระบายไม่ถูกก็คือเราจะเติมเงินเหล่านี้อย่างไรในวันหน้าถ้าสมมติมันระยะเวลามันทอดยาวไปเรื่อยๆมันใช้เงินเหล่านี้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องเร่งหาเงินที่จะกลับเข้ามานะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดอยู่ตลอดเวลานะขอบคุณนะจ๊ะ